ความเดิมตอนที่แล้วจูบด้วยกันกินข้าวด้วยกันต้องได้สภาพรักนะผมต้องได้แต่งงานเกิดแล้วเวลาผ่านไปเด็กก็เกิดมานะผมลูกของยันจังนี่ยันจังและเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปอัปเดตใหม่มาแล้วโอตาคุทีมนักเรียนคนใหม่โผล่มารวมถึงสเวจาเล่นสายโอตาคุปลดล็อกเนื้อหาต่างและอาชีพสายอนิเมะมังงะเพิ่มเติมได้น่าสนใจมากนะครับผมก่อนอื่นที่จะเปิดคลิปกันก่อนก็เกินก่อนเลยว่าผมคิดแล้วคิดอีกว่าเราควรจะเล่นเกมนี้ต่อดีไหมเพราะว่ามันก็เป็นเกมที่รอบแรกเราอาจจะเล่นไม่เต็มที่เนื่องจากว่าเราเพิ่งรู้ระบบเรียนรู้หลายอย่างที่ผมอาจจะเพิ่งรู้กังเกี่ยวเช่นเรื่องการกดพลังงานเก็บอะไรอย่างนี้หรือว่าการค่อยวางแผนในการกระจายพื้นที่ตอนให้ความรู้ตัวละครนะผมก็เลยรู้สึกว่าติดค้างนิดนึงว่ายังไปสายอาชีพเต็มที่ไม่ได้ในช่วงแรกอ่ะไม่ได้ไปสุดขอบของแต่ละอาชีพไงถ้าดูทางโพสชั่นแกลลี่ทางขวาบนนะผมน่าจะมีบอกไงหรือเปล่าหรือไม่มีวะไม่มีเลยนะอ๋อนี่ไงเมียมีเนี่ยดูสิเราเป็นแค่บาร์ซิงเกิลนะป่ะเห็นป่ะคือมันควรจะเป็นมากกว่านี้หรือเปล่าผมไม่ได้ชัวร์ว่าอาจจะได้แค่ทีละขั้นนะผมแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดเราทำเต็มที่อ่ะน่าจะได้มากกว่าแค่อาชีพแรกนะผมที่มันของแต่ละสายนะผมเลยคิดไม่ตกแล้วรู้สึกว่ามันต้องทักกันดีกว่านี้ต้องดีกว่านี้นะผมเราใส่ความคาดหวังตัวเองไปนะผมตอนที่เป็นตัวเองไปแล้วก็พอเติบโตขึ้นมาเริ่มมีลูกมีหลานความหวังของเราอ่ะเริ่มส่งต่อไปหาลูกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมแต่ว่าเราใช้ประสบการณ์ที่เรามีดีกว่าในการสอนลูกของเรานะผมแปลกๆมาเลยดูจริงจังนะผมนั่นแหละนะก็โอเคเอาวันนะครับซีของกราโพผมนิวสู้กับเกมชนิสพาเลนนะผมก็อยู่กับรุ่นที่2แล้วนะผมซึ่งผมก็คิดชื่อไว้แล้วนะผมแต่ประเด็นคือผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นแหละประเด็นคือไม่รู้ไงก็ต้องเล่นถึง1ขวบก่อนแล้วค่อยดูว่าตัวละครของเราเติบโตเป็นหญิงหรือชายแล้วค่อยไปขอคนที่อยากจะตั้งชื่อเป็นชื่อนั้นแล้วกันนะผมเอาวะมาเริ่มเจเนเรชั่น2ของยันจังต่อแล้วก็มาเลี้ยงลูกของยันจังแล้วก็รุ่นพี่กันดีกว่านะผมให้เต็มที่รอบนี้นะเวลาผ่านไปน่ารักน่าชังมากๆเลยอ่ะน่ารักอ่ะสวัสดีคุณแม่ยันจังเดี๋ยวแม่ที่เป็นยันจังแล้วตอนผมยันจังที่เป็นแม่แล้วนั่นแหละนะผ่านไปหลายปีแล้วฉันยันจังก็ได้มีลูกของตัวเองแล้วฉันได้แน่ใจว่าลูกฉันได้เรียนดีๆและไม่ผิดซ้ำรอยคุณพ่อคุณแม่ของฉันอีกคุณเข้ากันแน่เนี่ยตอนที่พวกเรากลับไปที่บ้านของพวกเรามันก็เหมือนกับว่าแม่ของคุณน่ะก็คือคุณเลยนะได้รู้ไหมโอเคคาดหวังเนี่ยมีอะไรขึ้นบ้างยังไม่มีขึ้นนะผมยังเป็นแค่เด็กเพิ่งเกิดใหม่ก็เลยยังไม่มีคาดหวังขึ้นมานะผมน่ารักอ่ะนั่นแหละที่ว่านะผมแม่เราที่เป็นบาร์ซิงเกอร์ก็จะทำการเลี้ยงลูกเราอย่างดีนะเห็นไหมผมมาสำหรับรอบนี้เราก็จะไม่มีขอบเขตเรื่องของไอ้นั่นนะผมเรื่องของ EQ แล้วเพราะว่าเราเป็นรุ่น2แล้วเปลี่ยนสตอรี่ใหม่นะผมก็พยายามปั้นทันทีนะผมปั้นเน้นแบบว่าทุกอย่างที่ทำได้แหละนะผมกระจายไปอันนี้ก็กระจายพยายามกระจายเน้นหาของเลยเชื่อว่าไม่น่ามีของแน่นอนใจใช่ไหมเริ่มแรกมาขึ้นมาตัวเปล่านะผมไม่มีอะไรพิเศษนะผมมีอาจจะมีแค่สกิลด้านซ้ายที่เห็นทาเลนต์บ้านมันจะเพิ่มเทิร์นจากพ่อแม่แล้วผมพ่อแม่มี EQ เพิ่มพิเศษเยอะมันได้จากพ่อด้วยผมไม่ได้จากแม่หรอกคุณสามีเปล่าเนี่ยมันยังได้เยอะขนาดนี้เลยโอเคนั่นแหละครับผมก็เอาว่าเท่าที่ทำได้นะผมตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็อ๋อน่ารักก็ดูหน้าเดี๋ยวนอนหลับเรียบร้อยแล้วหมดแรงจะสู้แล้วผมแค่ลูกก็ไม่มีแรงมีแค่กิ้งกับมีแค่ตบมือตามจังหวะเพลงนี่นะผมก็แต่ว่าไอ้เทิร์นโอเวอร์นี่มันมีนิสัยขึ้นมาแล้วแปลว่าอันนี้มันติดกับเราอยู่แล้วปะคือเราไม่ต้องไปกดเพิ่มก็น่าจะมีในเมนูนิสัยใช่ไหมวันนี้เราก็ตบมือกันนะผมตบอย่างเดียวพอรอบนี้เพราะว่าเราจะเน้นแอคชั่นเพิ่มไงด้วย ดีไหมเนี่ยมันข้อเสียคือไม่เพิ่มค่าเฟสนะผมแต่ข้อดีคือเพิ่ม imagination ของจินตนาการเอาว่าเราเอาอันนึงก็ได้มาโอเคตบตบตบสะบัดแขนตบตบตบซ้ายตบตบตบขวาตบ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 โอเคตบไปเรื่อยๆนะผมโอเคมีอีเวนต์ใหม่นะผม Mom's Baby นะผมคุณสอนลูกคุณพูดคำว่าม้าการที่ลูกไม่ร้องไห้เรียกความสนใจทำให้เซฟพลังงานได้เยอะเลยลูกเก่งมากลูกจ๋า choking on milk อะไรเนี่ยพ่อป้อนนมลูกถึงขั้นที่ลูกจะอ้วกออกมาเขาป้อนได้เก่งเลยอ่ะความจำโอเคมีตอบ yes no เปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะผมเคยมีประสบการณ์นี้ไหมไม่รู้ใครไปจำได้วะไม่มีใครบอกมั้งคือใครจะไปบอกลูกตัวเองว่าแต่ก่อนนะพ่อเคยป้อนนมลูกแล้วแบบว่าลูกอ้วกออกมาเลยเพราะพ่อป้อนได้เก่งมันไม่มีใครบอกว่าโอเคดูสโปรเบลคุณมีอาการตัวสั่นหนาวเป็นไข้นะผมตอนกลางคืนใครพ่อหลับอยู่
นึกทำให้คุณรู้สึกไม่ดีพ่อก็ไม่ช่วยอะไรเลย EQ ชามรถเฉยเลยตบมือต่อเรื่อยๆโอเคแอคชั่นเพิ่มตบไปเรื่อยๆแอคชั่นเพิ่มน้อยจังวะเนี่ยกิ้งไปกิ้งมาโอเคมาแล้ววอล์กเลิร์นแล้วก็ใจเย็นนะผมสกิลใหม่เคลเวอร์คริตนะผมเป้าหมายใหม่ที่เราคาดหวังไว้แล้วคุณก็ได้เข้าใจเรื่องของแฟกเมนรู้แล้วคนเราเล่นรอบแรกแล้วเรารู้ตัวอย่างตอนนี้นะผมเรียบร้อยแล้วนี่ตั้งชื่อมานะนะผมตั้งชื่อโอเคโอเครอบนี้เป็นเด็กชายนะผมรอบนี้เป็นผู้ชายเราตั้งชื่อผู้ชายของเราว่าผู้ชายของเราเหรอนั่นแหละลูกชายของเราว่าไอโตะนะผมผมว่าน้อยๆของเรานะผมจะเติบโตเติบใหญ่กลายเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็เป็นเกมเมอร์ที่ดีนั่นเองนะผมได้แล้วชื่อใหม่เจเนอเรชั่น2ของยันตังแฟมิลี่นั่นเองนะผมไอโตะนั่นเองตอนนี้เรามีน้องถั่วงอกแล้วนะฮะน้องถั่วงอกน่ารักกดลากเมาส์เข้าไปหาน้องเขาออกเขาออกเปลี่ยนสีได้ถั่วงอกเปลี่ยนสีได้น่ารักกันไปแล้วโอเคสตัดดี้เดี๋ยวสินิสัยเทรดมันก็หายไปอยู่ดีโอเคแต่อันเนี้ยจะมีบอกว่าถ้าฝึกอะไรจะได้ค่าตามนี้นะผมคือนิสัยแต่ละอันผมเชื่อว่าจะมีตามเปอร์เซ็นต์คือแต่ละครั้งอ่ะถ้าฝึกได้แล้วอาจจะแบบออกกับตามเด็กกระชานะผมด้วยก็โชคดีไปก็ได้โชคดีก็คือฝึกไปเล่นก็ไม่ได้ดีนะผมใช่ไหมผมว่าเนี่ยทุกเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูอะทุกวิชาจะมีต่อให้แบบเป็นขั้น1ถึง2 3 4 5นะผมเนี่ยอย่างเช่น Integrated Science ก็จะมีเนี่ยตั้งแต่1ถึง10นะผมทุกอันจะมีนิสัยของมันน่ะเห็นปะแล้วสังเกตดูแต่ละครั้งที่เรากดอะก็มีกระสุนได้พวกนี้นั่นเองนะผมด้วยเช่นกันแล้วก็มีแบ่งเพศด้วยโอเคมั้ยแบ่งเพศด้วยบางอันนะผมก็คือบางอันเฉพาะผู้หญิงผู้ชายตามแต่ละวิชาด้วยนะผมเยอะลัคกี้เทิร์นโอเวอร์คือเป็นสกิลไอ้คานของผู้ชายนะผมของผู้หญิงเป็นสกิลนึงเองนะผมแต่เป็นสกิลคานเหมือนกันโอเคเข้าใจแล้วแต่ท้ายก็คือนิสัยรีมาอยู่ดีนะผมโอเคแล้วปั๊มตั้งขึ้นแขนด้านขวากันนะผมเครเวอร์ชายกันนะก็คือเด็กฉลาดชาติเจริญนะครับผมแกนโนเดอร์เพื่อที่จะเอามาเปิดพื้นที่เพิ่มโอเคเนี่ยย้ายพื้นที่ตรงนี้อู้มาอันนี้เริ่มมาแล้วย้ายพื้นที่โอเคเปิดตรงข้างล่างเหมือนเดิมนะข้างล่างโอ้โหเรื่อยโอเคดีต่อใจนะผมดีเรื่อยๆยาวๆไปตึ๊บกระจายไปโอเคพอแล้วย้ายพื้นที่ต่อกระจายตรงกลางหาพื้นที่ที่ว่านะผมอึ๊บอยู่ไหนย้ายพื้นที่มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วเหรอจริงจังป่ะเนี่ยไม่มีแล้วจบกลับมาเล่นใหม่ล่าสุดของมึงเพิ่มช้ามาก IQ ยิ่งเพิ่มมา6เลยวะช้าสุดเลยตอนนี้สกิลก็น่าจะไม่มีอะไรพิเศษนะผมใช่ไหมโอเคแต่วันนี้จะเรียนรู้การเดินได้แล้วนะผมแต่ว่าตอนนี้ยังแล้วกันนะคือนี่สองอย่างที่เรามีตอนเนี้ยมันกลายว่ามันมีแค่เทิร์นว่าที่เรามีนิสัยแล้วกับแคปมิวสิกที่ยังไม่มีนิสัยแต่ว่าข้อเสียคือไม่ได้ค่าร่างกายไงแล้วเราต้องการร่างกายปลดล็อกค่าเดินต่อถ้าเกิดเราเลือกอย่างนี้อย่างเดียวก็เน้นไปที่แอคชั่นด้วยเช่นกันนะคือถ้าเกิดเราเลือกเทิร์นว่าเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าแอคชั่นจะไม่ค่อยขึ้นจากการที่เราต้องการพลังงานมาใช้งานนะผมสักการะบาลดีนะผมระหว่างตบมือกับไอ้กิ้งมากิ้งมาดีช่างมันโอเคแอคชั่นเพิ่มกิ้งมากิ้งมากิ้งไปเรื่อยๆโอเคพ่อกลับบ้านมาจูบลูกมาดูดลูกนะผมโอเครุ่นพี่เซ็นไปดูดลูกพ่อกลับมาทุกคืนดึกๆนะผมแต่ก็มาจูบที่หน้าผากลูกทุกคืนเลยคุณก็เลยตื่นบ่อยๆนะผมร่างกายคุณตกร่างกายตกคืออะไรฟะนี่ฮะอะไรวะอาจจะเคยมั้งโอเคพอดูดเก่งก็งี้แหละนะผมไม่ใช่แหละเมเดียเตอร์นะผมคุณเรียนรู้การพูดคำว่าคุณยายผีคุณยายใช่ไหมแกนี่นะผมถ้าความสัมพันธ์กับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวทางนั่นแม่ของคุณนั้นดีกว่าเดิมมากขึ้นนะผมค่าเฟซเพิ่ม10เมมโมรี่เพิ่ม5พูดแบบป๊าแล้วจากการสอนพูดคำว่าป๊าเรื่อยๆนะผมคุณก็ยอมแพ้แล้วก็ยอมพูดตามนะผมว่าป๊าพ่อก็พอใจตบตามจังหวะนะคะผมตบไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะโอเคเรียบร้อยที่รักจ๋านี่ก็หลักลายให้ลูกนะสำคัญสุดนะรู้ไหมพวกเขาต้องเรียนรู้ได้เต็มที่ถ้าทำได้โฟกัสที่การเรียนรู้สกิลแล้วกันนะจ๊ะเพื่อความสำเร็จต่อไปในอนาคตนะที่รักนะโอ้โหเซนไปนี่หล่อมากเลยโอเคจำไว้ว่าการเรียนรู้สกิลใหม่ๆนั้นมีผลในการเพิ่มโนเลจเพิ่มค่าแฟกเมนต์เพิ่มเติมด้วยเช่นกันก็ว่าไปครับผมโอเคในที่ค่าคอนกันนะผมจะเอาไอ้วอล์กออกมาโอเคโอเคมีสกิลนี่ไงทาเลนต์แอบซอบมาเพิ่มแล้วโอเคแอบซอบไปก็ได้ไหม อยู่ตรงกลางเลยนะมั้ยแล้วมันเนี่ยพลังงานมันแค่นิดเดียวไง น้อยจังเลยน้อยมากเลยเราเปิดไปเลยดีไหมหรือว่ารอให้มัน20ก่อนดีวะ เอาไงดี IQ 59อยากจะลอกกันนะเราเรียนรู้แล้วว่ามันคุ้มกว่าที่จะรอนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่รอเลยก็คือใช้มันก็ได้ทำไม่ได้ค่าดีกว่าเทิร์นโอเวอร์ด้วยไงคาตาไลเซอร์เนี่ยคุณมีแอบเอามือถือพ่อแม่มาตอบคำถามนี่ปะมันลดค่าคุณอีกโอ้สายปั๊มเล่นๆกันลดไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตายพวกนายนอสโตบอยไม่ค่อยเป็นชายเลยอ่ะ
คุณจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงมากกว่าไอ้ตัวเอ้ยแล้วปฏิเสธที่จะไม่ตัดผมนะผมปล่อยผมยาวเข้าไว้จะแต่งเธอเป็นหญิงก็ได้มั้งหรือเปล่านะไม่แน่นะไอ้ตัวจะเป็นหญิงก็ได้โอเคแล้วก็แย่งคงเล่นกับผู้ชายคนอื่นได้ว่าไปนะผมเพิ่ม IQ EQ ลด Imagine นะผมแล้วก็ตีลังกากิ้งไปโอเคแอคชั่นเพิ่มดีแล้วนั่นแหละแอคชั่นเพิ่มไปเลยเต็มตบทั้งจังหวะตบไปเรื่อยๆโอเคแล้ว35นะผมจำไว้ว่าความรู้เรียนรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนสกิลแล้วสกิลเพิ่มเติมได้แล้วซ่าก็ผมมีช้อยด้วยโอเครอบนี้มีช้อยคุณได้ยินเสียงบางอย่างที่ทำให้รบกวนหูของคุณคุณเริ่มกลัวแล้วก็ตัดสินใจที่จะมีข้อ1คือร้องไห้ข้อ2คือกอดพ่อกอดแม่นะผมรอบนี้พ่อรอกอดพ่อดีกว่าพ่อด่าคุณที่คุณขี้ขะรีใหม่แป๊บว่าใจย้ายโอเคไม่เอาไม่ติดลบแม่พาคุณไปหน้ากระจกนะขั้นแรกที่คุณเห็นตัวเองคุณตัดสินใจที่จะข้อหนึ่งคือตะโกนดังลั่นว่าเว้ยแต่แล้วตัวเราเองคนหนึ่งก็สองคือว่าโบกมือให้กระจกก็สามว่าถามเสียงน่าสงสัยว่าใครอะครับนั่นใครอะไอโตถามกระจกไม่ตอบสนองอะไรทั้งสิ้นนะผมคุณรู้สึกว่ามีใครช่วยเหลือคุณได้ลบ EQ 20ไม่เอาแง่เราจะเอาอันดีกว่านี้ไม่มีหรอใช่เราเรียกแบบลดรวนนี่คืออะไรโบกก็ได้โบกมือไปมาคุณรู้สึกถึงความใจดีของโลกใบนี้ EQ เพิ่ม25I feel alive กาวอะโอเค constitution เพิ่มโอเคแต่ผมว่าเดี๋ยวได้แหละก็คือแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวว่าจะซื้อแล้วนะผมโอเคพันธิยายขอบคุณครับดียานี่มันของดีจริงๆเลยอ่ะของโคตรดีของโคตรดีมากดีแบบดีเกินคำบรรยายนะผมโอเคผมว่าเน้น EQ เดี๋ยวว่าจะปรับไอตัวแดงด้วยตอนนี้นะผมโอเคเน้น EQ เปิดไปที่ EQ ไปโอเคแค่นี้พอเรียบร้อยนะผมเปิดวอล์กเรียนรู้การเดินแม่มาแล้วเวลาเดินไปรอบๆนี่นั่นแล้วมาแล้วลูกจ๋าเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้ลูกนะใช้เป็นออนไลน์ให้คนได้เห็นได้แบบว่าให้ทุกคนได้รู้ว่าลูกเดินกันแน่ก็ว่าไปคุณสบายจะเลือกสกิลในการเรียนรู้ได้ในสเก็ตดูก็ว่าไปได้รับทราบโอเคแล้วก็เรียนรู้การพูดด้วยของเลอร์ทูสปีกด้วยเพิ่มเติมว้าวลูกก็พูดได้แล้วเนี่ยแต่ระวังนะว่าไม่ควรจะไปสบถต่อใครต่อคนเด็กคนอื่นนะลูกจ๋าแน่แล้วล่ะสกิลฉันเป็นใครกันแน่นะฉันเรียนมาสูงนะรู้ไหมจ๋าพ่อโอเคเนี่ยนี่เพิ่มคอนโทรลนะเมื่อกี้ได้เมื่อไหร่วะไม่สังเกตเลยไหมโอเคงั้นก็ทีเดียวพอก็ได้ผมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันก็ได้ไม่เยอะแหละมันก็สุ่มคือถ้าเกิดว่าแอคชั่นมันขึ้นมาทางซ้ายว้าวอะไรพวกเนี้ยมันจะดีถ้าไม่ขึ้นมันก็ได้แค่เตีย5ก็น้อยดีผมโอเคอันนี้เป็นหน้าผู้ชายแทนนะผมรุ่นร้อยฝึกการพูดนะผมฝึกการพูดอีอูเอโอคาคิคุเคโคได้ข่าวแล้วมันญี่ปุ่นมั้ยนั่นแหละฝึกการพูดไปเรื่อยๆโอเคเนี่ยพวก Amazing นี่แหละครับผมได้เพิ่มซ้ายทางด้านซ้ายฝึกการเดินไปหาขี้นี่แหละพ่อไม่ดูทันเลยพ่อจ๋าเต็มไปโอเคสลีปปิ้งพิวยังนอนหลับนะลดค่าได้แล้วเนี่ยเพราะเราไม่ได้ให้คุณทำตัวแบบว่าวุ่นวายมากเกินไปนะผมก็เลยต้องการจะวางยาคุณพ่อโหดร้ายมากเลยพี่นี่เฉียบมาตรงนี้แต่แม่ห้ามไว้ก็เลยหรือห้ามวันนี้ห้ามปะมันลดค่าพวกนี้วะเนี่ยเดี๋ยวส่วนใหญ่มันจะเล่นด้วยกันนะผมแต่คุณคิดว่าเด็กที่เล่นคนเดียวนั้นโคตรเจ๋งเลยโอ้โหมีหันมองเด็กคนเท่ๆนะผมถ้าผู้ชายนั่นเลยไอ้โตเนี่ยดูสภาพแล้วผมว่าดูผู้ชายบ่อยๆนะผมอิทเทิร์ดมีเจ็บจังเลยอ่ะโอเคไอ้โตวิ่งไปโดนเก้าอี้แล้วก็เริ่มร้องไห้นะผมคุณยายอะไรคุณยายตีเก้าอี้ตีเก้าอี้บอกว่าเก้าอี้ผิดนะมันทุเรศมากกดเย็นนะผมตอบเย็นเยอะเลยเก้าอี้ไม่ดีอย่างนี้แหละอะไรก็ว่าไปกาวโอเคมีชั้นเลือกใหม่มีโอ้วิ่งโอ้โหวิ่งดูท่าวิ่งเด็ดโอเครันแล้วก็เรียนเป็นโนนะผมโอเคเป็นโนนี่ต้อง imagine กับ memory รันใช้ EQ กับ constitute อันนี้ก็ไม่นานก็น่าจะได้แต่ผมขอค่อยๆปั้นกันนะผมปั้นเรื่อยๆมันลดไปเรื่อยๆผมไม่ต้องรีบนะผมไม่ต้องรีบโอเค secret absorb แล้วก็โดนระเบิดมาแล้วระเบิดเลยสำคัญสุดระเบิดนะผมได้แต่ว่าผมจะไม่ได้นะ IQ EQ ปะเดี๋ยวค่อยกดนะผมตอนนี้รอตอนที่มันพลังงานครบก่อนค่อยกดทีเดียวนะผมน่าจะคุ้มกว่าโอเคเน้น EQ constitute ใช่ไหมแดงฟ้าอ่ะฟ้าแดงปฐมที่ไปแดงอันนี้เขียวกระจายครับเช่นมาร์คระเบิดโอเคระเบิดต่อเรื่อยๆมีพื้นที่ใหม่ไม่มีเลยเหรอวะทำไมจบแล้วโอเคกดนี่ดิเพิ่มโอเคเพิ่ม IQ EQ นะผมโอเค
ก็วิ่งได้จัดไปวิ่งเลยลูกพ่อวิ่งเลยโอเคบีพีเทียนลดมากกว่าเดิมเยอะนะผมโอเคอย่าวิ่งเลยกันไปสิเดี๋ยวล้มนะรู้ไหมไม่ดีนะไม่เป็นไรเลยให้เขาได้ล้มบ้างเถอะนะเขาไม่เรียนรู้เถอะเขาไม่ล้มนะจริงไหมล่ะการล้มบ้างทำให้เขาโตขึ้นได้นะฉันเด็กก็อย่างนี้เนี่ยนะรู้เปล่าอ๋อฮะก็นั่นคุณนี่คะนี่ลูกพวกเรานะจ๊ะลูกชายพวกเราอ่ะไม่นับด้วยหรอกไม่เอาด้วยหรอกก็คือเป็นสไตล์คล้ายสไตล์โอ๋ลูกนะผมด้วยก็น่ารักดีนะผมโอเคก็คือมีสกิลวิ่งใหม่นะผมซึ่งวิ่งก็เสน่ห์จะหายไปในการวิ่งแล้วก็โอเคมีโอเคอันนี้เป็นเอเทนใหม่นะผมรีชัวรี่สโตร์นะผมก็ไอตอนผู้หญิงไม่มีปะก็จะเป็นนิสัยผู้ชายนะผมโดยเฉพาะโอเคแล้วก็วิ่งบ้างอ่านออกเสียงบ้างโอเคเดี๋ยวนะนิวเทรดด้วยเหรอเฮ้ยมันขึ้นเมื่อไหร่วะผมไม่สังเกตเลยโอ้โหเฮ้ยมันคนนี้เรียนรู้เร็วอ่ะสกิลมาเต็มเลยควิกมันมาเร็วจังวะเฮ้ยลูกชายเราเก่งเป็นรอบลูกสาวเราถึงกับมันทื่อแบบไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เลยรอบนี้ได้เยอะไปโอเคนิสัยใหม่มาเต็มรอบนี้ผมมาสี่นิสัยแล้วก็นิมิตี้อันใหม่ๆก็ได้ผมว่าแล้วก็จะเอาสปริงออกไหมแต่สปริงได้ไอคิวอีคิวเยอะแต่เอาออกก็ได้แล้วนิสัยใหม่อะไรผมเผื่อเอาไปอวดคนอื่นได้ อ่ะมาโอเคกดไปโอเคลูกชายหน้ามันแม่ตอนเด็กๆเลยอ่ะโอ้พิมพ์จะกันแน่ๆเลย ลูกเราแน่ๆชัวร์ๆอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราเข้าอนุบาลแล้วเอาปลาเอาส้มเอาเป็ดไปต่อบนหัวหมานะผมย้ายมาหาเพื่อนที่จะมาเล่นด้วยกันแล้วก็แม่ของคุณก็ให้ของเล่นของคุณไปที่คุณไม่เคยเล่นมาหลายปีเลยอ้าวทำไมทำงี้ล่ะของเขาลดค่า EQ ค่าเดชเลยอะไรวะแต่ค่าเฟสเพิ่มเติมนะผมที่คาแรคเตอร์คลาสสิกโอเคแม่ของคุณเริ่มสอนการอ่านเขียนแล้วไหมโอเคแต่คุณไม่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยเท่าไหร่อะไรอ่ะคุณกับว่าผู้หญิงลูกผู้หญิงจะเอาผู้ชายครับอะไรเงี้ยคุยกับคนแก่นะผมการพูดของคุณยังไม่ดีพอเท่าไหร่นะผมเพราะแม่เป็นห่วงว่าเข้าดูบ้านของคุณจะดีไหมนะจะไหวหรือเปล่าลีชัวรี่สโตนี่คืออะไรโอเคอย่างคุณมักจะพาคุณไปลีชัวรี่สโตเพราะว่าพ่อไม่มีเวลาให้ทุกอย่างนะผมแอคชั่นเพิ่มโอเคเต็มแล้วล้นแน่แน่เอฟเฟกต์ที่เท้าทุลันฝึกการวิ่งในดวงอาทิตย์แน่ผมฝึกวิ่งไปวิ่งเต็มที่เนี่ยโอเคแมนเนอร์มาทอนสกิลใหม่นะก็เลคเชอร์เต็มที่มีปั่นจักรยานเพิ่มแล้วก็เพนติ้งคลาสนะผมโอเคศิลปะมา do not water grown upโตไปอย่างไม่รู้สึกว่าลำคาญใจญาติมาหาพวกเราเลยตรงนี้นะลืมห้องเราสิห้องเราหรูกว่าเดิมปะเนี่ยมีวาดหน้าแม่ได้ปะนั่นเดี๋ยวนะวาดหน้ายายดีกว่ายายตอนสาวๆนั่นไม่ใช่หน้าแม่นะผมหน้ายายตอนสาวๆโอเคเดี๋ยวนี้คงน่าจะแก่งงำแล้วร้อยญาติจะมาหาพวกเราเลยตรงนี้นะทำตัวดีได้ทำให้แม่อายนะโอเคไหมเงื่อนเสียหน้าได้รู้เปล่าเสียหน้าคืออะไรเหรอครับคำพูดเดิมนะโอเคก็ทำนิสัยไม่ดีออกมาเดี๋ยวแสดงท่าทีที่ไม่ควรจะเป็นไงอาจารย์ลูกจะเสียหน้าได้ไงก็ต้องรักษาหน้าเข้าไว้ไงจ๊ะมาแล้วมาหาญาติอีกแล้วโอ้ยปวดหัวโอเคต้องเรียนรู้โอเค be quiet นะผมก็คือเรียนรู้การเงียบเข้าไว้ในสถานการณ์พวกนี้ได้อ๋อโอเคก็คือโอเคต้องต่อจากเพเชียนนะคือเป็นใจเย็นก่อนแล้วค่อยต่อที่ quiet อู้โอเคต้องเรียนรู้การใจเย็นก่อนแล้วค่อยรู้กันเงียบนะผมทีละขั้นทีละขั้นมีปั่นจักรยานมีเปียโนอีกนานเลยศิลปะอีกนานนะผมแล้วดูการวาดหน้ายาแล้วน่าจะเก่งศิลปะนะผมดูแล้วท่าทางใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอเค EQ วันนี้ EQ เปิดมาเต็มเลยเว้ยเอาไงดิตอนนี้มาที่โอเค EQ กับคอนนะ EQ โอเค EQ มันมาเยอะพอดีแหละโอเคระเบิดอึ๊บกระจายไม่มีอะไรดีเลยมันอยู่ไหนหมดแล้วเนี่ยแต่ที่ก็ไม่มียาแล้วโอ้ my god ไม่มีทำไมไม่มีวะทำไมไม่มีวะโอเคหมดพลังงานนะผมเรียบร้อยแล้ว134ในการได้ V patient เหรอตอนนี้เรามีนิสัยเยอะนะผม5นิสัยแน่มีนี่โอ๊ยเดี๋ยวนะไม่นึกมาราธอนนี่เป็นอีพิกด้วยเหรอหูนิสัยวันนี้ปั๊มเร็วนะไอ้ตัวจ๋าเก่งมากเลยลูกโอเคตอนนี้ได้21 14เป็น35 7อีก3เป็น56วิผมน่าจะสู้ได้ปะเพราะว่ามัน50ป่ะถ้าเกิดนิสัยแรกใช่ไหม50ป่ะ60ไอ้ญาติห่างๆโอ้ยห่างกันไปอะไรวะแม่ลูกก็พูดได้นะจ๊ะมาพรุ่งนี้ไม่ได้หรอโมโหเที่ยวเที่ยวฟันดีฟเหรอเรียนรู้เร็วกว่านะจ๊ะเดินสองขาให้เราได้รู้เปล่าอัดหน้าไปบุกเป็นด้วยนะจ๊ะลูกเราเหรอเรื่องของลูกเราลูกเราตบเป็นจังหวะนั้นรู้ไหมจังหวะดีเทพมากเลยด้วยอัดเข้าหน้าไป
ลูกยิ้มมาเธอนี่ได้ของขวัญนะรู้ไหมโอ้โหเราลูกเราวิ่งเร็วกันไหมวิ่งเป็นมาทอนเลยจะรู้เปล่าตบหน้านี่ไง11แล้วมันเหลือนิดเดียวอ่ะมันน่าจะต้องหายเนี่ยไอ้อีสกิลนึงที่กว่านี้ไม่พออ่ะตบหน้าไปเนี่ยแล้วแค่นี้พอนะผมโอ้ได้โอเคนี่ไงอ๋อคือแค่อ๋อผลรวมอ่ะเราได้นำกว่าก็อ๋อเพราะได้ผลต้องเก็บให้ครบโอเคโอเคโอเค yes ได้ค่าหน้า65นะผมเก่งมากไอโตไม่เหมือนที่แม่เลี้ยงมาดีนะผมยันจังเลี้ยงมาดีเก่งเก่งโคตรเก่งโคตรโอเคก็นั่นแหละเราสกิลพวกนี้ต้องปั๊มให้ได้ก่อนจะได้วิชาชีพใหม่นะผมหมดแล้วตอนเนี้ยทุกอันแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยงั้นเราเอาเพชเช่นมาดีไหมเนี่ยมันจะคุ้มไหมว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ตอนนี้เลยอ่ะมาทำ4เลยนะยันกับผมว่าโอเคเราเน้นไปที่สโตนะผมค่าคอนแต่สโตข้อเสียคือมันไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่นะผมมันไม่ค่อยมีค่าดีๆอ่ะที่เราได้มาแต่มันก็เดี๋ยวนะจะว่าไปใช่ลืมไปว่าอันนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วนะครับผมโอเคสโตไปเรื่อยๆโอเคอยากได้เหมือนกันเลยตอนนี้คุณเป็นเด็กคุณเห็นของเล่นคนอื่นอยากได้เหมือนกันบอกแม่ว่าอยากได้แต่แม่บอกว่าไม่เอาแล้วเยอะไปแล้ว ไม่จริงไม่เคยมีอันนั้นเลย โอเคผลเสียจากการโซนกันไปนะผมคุณบาดเจ็บที่ขาว่าไปปีนตู้แล้วก็บาดมาบาดเจ็บนะผมร่างกายเลยลดไปนะผมแต่ก็ได้เรียนรู้ก็ว่าไปโคเลสเทรนนิ่งฝึกความกล้านะผมพ่อบอกคุณว่าใช้อิฐนี้ในการขโมยของหวานที่ร้านขนมหวานแต่แม่หยุดคุณห้ามทันเวลาพ่อโคตรดุดันเลยว่าจริงนะพ่อดุมากดุว่าไม่ใช่ดุกันนะผมดุว่าดุดันอ่ะดุดันไม่ใช่ดุกันนะมันรู้สึกเหมือนพ่อเราเป็นโจรมาเนี่ยอาชีพพ่อเราคือแน่ยังไม่รู้เลยนะอาชีพพ่อเราเนี่ยฝึกการพูดไปโอเครีชัวรี่รัวๆพินยินมาแล้วโอเคต้องเรียนภาษาต่อไปนะผมรู้ต้องการอะไรหรือเปล่าจ้าลูกจ๋าต้องการอะไรแล้วก็ผมไม่ได้นะถ้าเกิดว่าลูกทำดีอ่ะโอเคถ้าพอใจก็ได้รีเควสเพิ่มเติมได้นะผมวันนี้ก็รีเควสมาแล้วนะผมก็หวังว่าจะโอเครีเควสมาแล้วผมรีเควสมาแล้วทำไมหน้าข้างบนเป็นหน้านี้วะหน้าคือปู่แว้นมากเลยโอเคก็อย่างที่เคยทำให้ผมต้องรีเควสอันล่างก่อนนะผมใช่ไหมล่างไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าล่างมันต้อง146โอเคอันกลางก็ได้โซฟาอ๋อใช่แล้วไม่มีรีเควสอ๋อต้องมีค่านั่นเนี่ยข้างบนอ่ะไอ้ค่าความพอใจยังไม่มานะผมยังไม่ได้มีค่าสกอร์ได้โอเคสกอร์นี่คืออะไรเดี๋ยวนะอ๋อใช่ดึงแปดดึงบานต้องมีพวกนี้ก่อนโอเคเฮลว่าคิดก็เลดฟลาวเวอร์กูช่วยเด็กคนอื่นแล้วก็ได้ตรงไม้สีแดงนะผมก็ได้ค่าแล้วเมื่อกี้มองไม่ทันโนเลดปะอ๋อนี่ไงเมื่อกี้ก็คือกดเมื่อกี้ได้หน้านะผมโอเคสักเว้ยรีเซ็ตเว้ยมันก็รีเซ็ตเมื่อนั้นนะผมเมื่อกี้คนเราอีเวนต์ได้นะผมอุ้ยไหนลูกนั่งขึ้นมาพูดเฉยวันดีจ้ะเหมือนลูกตาเลเนี่ยลูกตาเลน่ากลัวว่ะลูกให้โตไปแปลกๆเนี่ยแหมไม่เอาดิต้องได้โอเคเรียบร้อยได้โซฟาตาเด้งโซฟาโอเคโซฟาดีอยู่โอเคก็ยังต้องเรียนรู้อันนี้ be patient เดี๋ยวขออนุญาตเปิดมือที่กันนะครับผม EQ โอเคตอนนี้ EQ เยอะเด็กเรา EQ เยอะนะผมติดจากพ่อมาโอเคไซฟ้าว้าวดีเลิศโคตรเลิศปึ๊บโอเคเปิดพื้นที่นั่นแหละกดเริ่มโอเคแดงเอากดแดงฝั่งนั้นเฉยโอเคฝั่งนั้นต่อโอเคอู้ยาวไปสายไฟเยอะนะผมดีมากพอแล้วใช่ไหมโอเคย้ายต่อเอาสายฟ้าไปผมต้องการสายฟ้าเราดีสายฟ้านี่คือสำคัญมากเพราะว่าเขาเราไม่ค่อยได้กดตอนช่วงหนึ่งนะผมดูตอนแบบว่าประมาณกลางๆเกมแล้วเนี้ย กาวมากเลยสายฟ้าไม่นะสายโอเคสายฟ้ายังได้เว้ยสายฟ้าไม่มีแล้วจัดมาเพเชียนะผมใจเย็นเพิ่มเสน่ห์40มีคนมาอยู่ในรถไฟใต้ดินคุณก็แฮปปี้เลยนะกับสถานการณ์นั้นแต่ว่าคุณใจนุ่มกว่าเดิมตอนนี้แม่ปอบยวนคุณเหมือนกับว่าคุณเรียนรู้โลกใบนี้มากกว่าเดิมแล้วโอเคคนจะต้นเลยครับแม่หนูกลัวจังเลยโอเคจะไม่รีบเรียนพวกนี้เพิ่มเติมเพราะยังมีไอ้นั่นนะมีพวกสเกดูใหม่ที่เราไม่เคยทำนะผมก็เน้นโอ้รับเนี่ย What the ไอ้ตัวเราโอ้โหท่าคือหมดแรงไงตอนผู้หญิงมีปั๊บจะว่าไปไอ้ตอนที่แบบว่าหมดพลังงานแล้วแบบไม่แน่ใจไม่สังเกตเลยนะไม่สังเกตเลยอะแต่ผู้ชายโคตรเด่นผู้ชายแบบเด่นมากโอเคปรับยังปรับอาชีพใหม่นะผมไอ้นิสัยใหม่นะผมใจเย็นไว้แล้วก็โซฟาก็เป็นนิสัยใหม่ได้เช่นกันนะผมอันนี้มันน้อยไปนะผมแอคชั่น8ต้องมากกว่านี้ต้องดีกว่าโอเคโซฟาอะไรอัลลูรี่ก็ถึงเรากินข้าวครอบครัวกูเริ่มที่จะคาเมต้าโต๊ะเฉยเลย
รักงอกแต่ตัวนั้นเองนะผมเด็กชอบของคนอื่นนั้นเป็นเด็กที่มีคนรักเยอะมากในสมัยอนุบาลเพื่อนคุณบอกว่าให้ของคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะก็คือเหมือนกับซื้อใจเลยอ่ะไม่แน่ใจกันนะผมบิ๊กม็อกถูกล้อนะผมคุณเล่นกับเด็กคนอื่นต่างเพศแต่ว่าเพื่อนของคุณบอกว่าคุณแปลกมากเลยลูกสาวลูกสาวใจเย็นโอเคอยู่นั่งมุมห้องฝึกการใจเย็นนะผมฝึกไว้นั่งใจเย็นมุมขอบห้องนะผมฝึกใจเย็นไว้โอเคยูไซใหม่จอยดีบล็อกเปิดเด้งดูหน้าเด้งเด็กคุณเด้งขึ้นและลงบนโซฟาสุกกว่าสุกอย่างนี้รู้ไหมสุกโคตรเลยเด้งไปเด้งมาเต็มที่สุดแรงเลยจ้าก็ไปเพิ่มไอ้ค่าสติฟายค่ามาด้วยเหรอเลขกับสติฟายมาแล้วเฉยชิบหายแล้วดีเลย์อะไรอะดีเลย์การ์ติเคชั่นเบบี้สวิมมีสกิลใหม่แปลกๆไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยแล้วก็เตรียมเรียนประถมในอนาคตหน้าผมด้วยเช่นกันที่อาจารย์ลูกเราจะเตรียมเรียนประถมนั้นรู้ไหม2ปีข้างหน้าทำไมเราจะสร้างโอกาสให้เขาเต็มที่เข้าไว้นะทุกช่วงเนี้ยลูกดีใช่ไหมล่ะลูกต้องทำเต็มที่นะหวังลูกให้สูงกันพ่อก็ตามพ่อเรานะผมตามพ่อของรุ่นแรกไปเรื่อยๆตาเดียวกันโอเคอันนี้บอกว่า10หยวนด้วยนะผมเห็นไหมกับจะสื่อว่าเป็นได้ตังจากอันนี้ปะไม่แน่ใจนะผมมันจะเป็นการฝึกการวาดนะผมใช่ปะการวาดปะไม่มั่นใจเลยเนี่ยโอเคบีบีสวิมโอเคบีควายเอ็ดแล้วก็อันนี้ไอควายเอ็ดมันมาจากไหนนะโอเคน่าจะมาจากมูนเอาเนี่ยเดี๋ยวรู้การพูดก่อนแล้วก็จะเย็นแล้วก็ดีเลย์แล้วก็อีก2อันนะน่าจะอันสุดท้ายปะไม่ค่อยชัวร์นะผมท้ายอันต่อไปกันแน่ก็เราจะต่อไปก็คือเน้นไปที่ Baby Swim แหละนะผมแล้วก็นี่ผมน่าจะได้3อันแหละผมว่า Baby Swim Delay พินยินด้วยปะส่วนอันนี้น่าจะเดี๋ยวรอ กันนะผมว่า Bicycle ยังค่อยๆน่าจะได้ไม่ก็ถ้าเกิด Constitute มันเพิ่มจากพวกนี้เยอะๆก็น่าจะได้แต่ผมว่าเพราะว่ามันค่าเยอะอยู่น่าจะไหวอาจจะไหวอาจจะนะโอเคสีโมงข้างล่างแล้วเบิร์ดตรงนี้เปิดไปที่หายากจังเลยโอเคไม่พออ๋ออะไรฟ้าอันนี้มันอันดีด้วยไม่น่ากดระเบิดล่างเลยรีไหมได้ไหมข้อดีคือเราจะรู้แพทเทิร์นไงใช่ไหมแพทเทิร์นว่าไหนระเบิดตรงไหนจำได้ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเราอันนี้ไม่ดีระเบิดน้อยโอเคตอนนี้ระเบิดเพื่ออะไรไม่รู้รู้แพทเทิร์นแล้วนะผมเหลือ3-4โอเคก็ไม่คุมระเบิดแล้วมาข้างล่างอ่ะมันได้นิดเดียวไงได้แค่รอบข้างนิดนึงใช่ไหมไม่น่าคุมเลยดูสิตอนนี้สตาร์ดี้ก็พอกันเดิมอ่ะโอ้เปลี่ยนเป็นเอาเปลี่ยนได้เหรอเมื่อกี้วู้กดเมื่อกี้กดมะม่วงอ่ะได้เฉยโอเคพลังงานหมดแล้วพอแล้วผมว่าดีแล้วตอนนี้เสีย40นะผม40จัดไปฝึกว่ายน้ำเด็กนะผมเพิ่มสติ50ดีเลย์กราฟิเคชันนะผมฝึกการวาดภาพบนพื้นอย่าร้องไห้นะลูกลูกจะได้3ชิ้นตอนนี้เลยแล้วก็อีก4ชิ้นตอนคืนนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าลูกการ4ชิ้นตอนนี้แล้วก็คืนนี้อันเดียวพอนะคริสตัสไม่เคยรู้ตอนนี้เท่าไหร่ไม่เรียนรู้เอาตอนนี้4อันดีกว่าอะไรเงี้ยมีหลอกล่อได้ปริมาณโอเคก็คุณโอเคคุณฉลาดพอที่จะเรียนรู้อดทนนะอดทนรอกลางคืนก็ได้ฉลาดจังเลยไอ้โตจ๋าโอเคแล้วก็พินยินต่อนะผมโอเค EQ เพิ่มพอละว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไลน์ค่อยรอบหน้าเพราะว่าตอนนี้เราก็มีนิสัยโอ้โหมันพุ่งเร็วเนี่ย Job Develop ฝึกวิชาการงานได้จากการเด้งเก้าอี้โต๊ะของโคตรเทพเลยโอ้ความเครียดเพิ่มเหรอโอเคแล้วดีไฟเพิ่มของเราด้วยลุกนี่ด้วยก็การอ่านเพิ่มเติมเรียนรู้การเด้งแล้วก็จะเครียดมากแทนตอนนี้เครียดโคตรนะผมก็ต้องก็ต้องกลับมาดูพกค่าผ่อนคลายความเครียดนะผมก็คือ residential ไม่ก็โซฟาเรามีแล้วโอเคนี่ก็แหละ residential นะผมก็หวังว่ามันจะได้สกิลอาชีพใหม่นะผมโอ้ถ้าได้นิสัยใหม่นะโอเคพินยีนฝึกพินยีนไปไม่ได้ดีเลย์กราฟฟิตี้นี่คือมันคืออะไรเนี่ยฝึกการวาดภาพขี้ไอ้ตัววาดอะไรวาดกองแก่เนี่ยโอเคไปแถวบ้านผม residentialข้างนอกพื้นที่ไม่ให้อันนี้ให้ไปแค่ที่ใกล้ทันที่ไปได้เป็นชิปไซเคิลเป็นมิตรภาพกับเพื่อนนะผมคุณเริ่มเห็นว่าเพื่อนเริ่มเล่นของเล่นด้วยกันนะผมเป็นมิตรภาพของเขาซึ่งเราไม่มีเสียใจมากไม่อยากไปเรียนอนุบาลเพราะว่าคุณ can shoot what to do เลิกไม่ได้ทำอะไรกันแน่ไม่อยากไปอ่ะโหเยอะคนไม่อยากไปเยอะมากเพิ่ม EQ จินตนาการแล้วก็เพิ่มความเครียดนิดนึงนะผมมิดเดย์นะหลับกลางวันนะผมอาจารย์ถามว่าใครหลับแล้วให้ยกมือขึ้นหลับแล้วครับ
แล้วก็ residential 50โอเค129ก็ยังดีโอเคไว้อยู่มีเนี่ยมีคอเอสต่อไปโอเคเนี่ยสกิลการเรียนรู้การนี้นะผมเพิ่มเติมมาแล้วก็ reading writing บวกลบคูณหารแล้วก็ geography นะผมวิชาใหม่มาเต็มเลยตอนนี้โอเคคีย์เรียนเรียบร้อยนะตอนนี้เรียบร้อยแล้วด้วยอีเวนต์ไหนดูซิเป็นไงบ้างลูกหัวร้อนหรือเปล่าที่ถามลูกคนเนี้ยลูกฉันนะเก่งลูกผมว่าเก่งกันแล้วสบายใจได้เมื่อคุณจะได้นิสัยของพ่อแม่ไปด้วยเช่นกันนะเนี่ยละมั้งโอเคช้อยของเราตอนนี้มีอะไรพวกอย่างคุณไม่กลับบ้านแต่พวกเขาเตรียมอาหารให้คุณก่อนที่เขาจะออกไปแล้วไงก็ตามรสชาติแบบว่าไม่ค่อยโอเคอะไรอ่ะก็แต่ใจนี้จะทำอะไรกันแน่ทำอาหารกินเองข้อแรกนะผมข้อ2ออเดอร์เทคเอาคือสั่งอาหารมากินที่บ้านเลยวะ5ขวบเลยนะกับ3ก็คือ call a friend to dinner ก็คือเรียกเพื่อนมากินด้วยเรียกเพื่อนมากินด้วยโอเคได้วะเพื่อนของคุณเอาอาหารจานอร่อยมาให้แล้วก็รู้สึกว่าตัดใจถูกต้องมากเลยฮะแล้วเพื่อนที่ไหนมันจะ5ขวบนี่มันได้มันเรียกเพื่อนไงวะเพื่อนข้างบ้านเลยป่ะนะอาจจะใช่ก็ได้แบบเพื่อนจ๋าขออาหารหน่อยเอาไปอะไรอย่างเพื่อนบอกว่ามีขนมหวานอยู่อะไรเงี้ยก็เลยกินขนมหวานก็รสชาติโอเคอยู่อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปโอเคโอเคไอ้ตัวสมกลาก็เรียกตัวอนุบาลเลยอ่ะข้าหนูคนเดียวมันเหงานะคะผมเธอถึงไม่กล้าแล้วนี่ลูกมานี่จับมือแม่ไว้ซะเดี๋ยวสอนที่ข้าหนูให้ได้ง่ายๆนะเด็กคนอื่นสิเป็นคนอื่นก็ได้นะเห็นปะล่ะ